สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยประจำวันที่31ธันวาคมนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้วเนาะเมื่อเช้าวันนี้นะครับราคามีการปรับตัวขึ้นไปทำออลไทม์ไฮไว้ที่ประมาณ 29,350 ดอลลาร์นะครับก็ใกล้จะถึงช่วงประมาณ 30,000 ที่เราเล็งกันไว้แล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคานะครับมีการฟอร์มตัวนะครับเป็นแนวรับโซนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 26,000 นะครับแล้วก็เป็นสัดส่วน retracement ในการย่อในระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 38.2 นะครับซึ่งถือว่าดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทำ all time high ได้อีกนะครับแล้วก็คือราคามันก็มีการปรับตัวขึ้นมาทำ all time high แล้วนะครับแล้วก็เป้าของเราเนี่ยยังคงอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะครับถึง 33,000 นะครับเป็นเป้าของระยะภาพรวมระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าคนที่เล่นสั้นแล้วไล่ซื้อราคาเนี่ยอาจจะเจอแบบเป็นแท่งแกว่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นแท่งที่มีแรงเทขายเข้ามาทำกำไรในระยะสั้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องระวังกันไว้นิดนึงนะครับผมในส่วนของโมเมนตัมเนี่ยเราอาจจะเห็นในเรื่องของBearish Divergence นะครับที่เกิดขึ้นทั้ง MACD แล้วก็ RSI นะครับแต่ว่ามันไม่ได้บ่งบอกว่าราคาจะกลับตัวนะครับแต่หมายถึงว่าในช่วงนี้แรงซื้อเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแผ่วลงไปบ้างนะครับก็จะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เวลาทำออลไทม์ไฮเนี่ยมันไม่เหมือนช่วงนี้นะครับช่วงนี้คือวอลุ่มมีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลามันเบรกขึ้นมาทำออลไทม์ไฮเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาต่อเรื่อยๆนะครับแต่รอบนี้รอบที่ทำออลไทม์ไฮช่วงนี้นะครับมันก็มีจุดที่ต้องระวังนิดนึงคือช่วงเวลาที่ราคามันเบรกขึ้นมาทำออลไทม์ไฮเนี่ยมันก็จะแบบคือขึ้นมาจึ๊กนึงแล้วก็หยุดพักสักแป๊บขึ้นมาจึ๊กหนึ่งหยุดพักสักแป๊บอันเนี้ยครับน่าเป็นห่วงตรงที่ว่ามันเหมือนอารมณ์แบบอยากจะขึ้นแต่ว่าก็แบบเป็นช่วงปลายช่วงแบบจะหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าอยากจะพักอีกสักนิดหนึ่งประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นที่มันพยายามที่จะขึ้นไปแล้วดันเกิดdivergenceขึ้นมาแบบนี้นะครับก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการพักตัวของราคาเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะต้องระวังหน่อยสำหรับคนที่ไล่ซื้อราคานะครับของคนที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับส่วนคนที่ถือรันเทนขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับก็คือเราก็ขยับสต็อปลอสขึ้นมากันในส่วนของกำไรไว้ได้นะครับนะฮะภาพรวมระยะยาวก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับก็ยังมีโอกาสให้ลุ้นไปต่อที่ 30,000 ถึง 33,000 ได้อยู่นะครับในส่วนของ RSI ก็ค้างอยู่ในโซนโอเวอร์โซนะครับแต่มันโอเวอร์บอทนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาที่ราคามันขึ้นมาทำออลไทม์ไฮใหม่เนี่ยมันก็จะค้างเนี่ยเหมือนช่วงก่อนนู้นเนี่ยมันก็ค้างมาตลอดนะครับอยู่ด้านบนตั้งแต่ตุลายาวมันถึงธันวาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะฮะก็เอาไว้แค่ระวังเวลามันเกิดdivergenceเนี่ยก็ระวังเรื่องในเรื่องของการไล่ซื้อราคาแล้วกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพักตัวได้ในระยะสั้นอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็เอาไว้ลุ้นแล้วกันนะครับ 30,000 กับ 33,000 เนาะถือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนก็มานั่งลุ้นราคารอไปแตะ 30,000 กันแล้วกันนะครับคิดว่าภาพรวมบิตคอยน์ก็น่าจะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็คือเราก็ลุ้นถือให้ราคามันปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูโฟกัสตามแนวรับในระยะสั้นระยะกลางเอานะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับทีนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ถ้ามันพักตัวลงมานะก็อาจจะมีลงมาทดสอบบริเวณ 26,000 นะครับถ้าหลุดลงไปกว่านั้นก็มีโซนแนวรับที่ 24,000 ถึง 23,700 ไว้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าลงมาตรงนี้อาจจะมีการปรับฐานในภาพรวมระยะกลางนะครับแต่ถ้าไม่ลงมาเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงพักฐานในระยะสั้นอะแล้วไปต่อนะครับแต่ว่าระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยยังไม่มีปรับฐานให้เห็นนะครับก็อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงนะครับประมาณนี้ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมบิตคอยน์ของวันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ